สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นม .1 นะคะสำหรับวันนี้นะคะมิตรจะมาสอนการอัปโหลดส่งรูปมิตรใน Google Classroom นะคะก่อนที่นักเรียนจะส่งภาพนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพลงในมือถือบนมือถือของนักเรียนนะคะเดี๋ยวมิตรจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าภาพที่พี่เขาทำมาเป็นตัวอย่างที่ส่งให้มิตรดูเนี่ยพี่เขาถ่ายมาสวยแค่ไหนนะคะสมมุติงานนี้เห็นไหมคะว่าพี่เขานะคะถ่ายผลงานชัดมากนะคะแถมวาดสวยอีกต่างหากนะคะด้านล่างพี่เขาจะมีชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้องแบบนี้เลยนะคะนักเรียนนะคะถ่ายภาพแบบนี้เก็บไว้ในมือถือของนักเรียนให้ชัดให้สวยแบบนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะได้ภาพแล้วที่จะส่งมีสนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ในห้องของนักเรียนก็คือห้องเกรดเซเว่นนะหรือว่าม.1แบบนี้นะในห้องเรียนคลาสรูมของเรานะคะมีสจะได้มีสได้โพสต์ไว้ในงานของนักเรียนนะก็คืองานชิ้นใหม่ที่นักเรียนจะต้องส่งหรือว่างานใหม่ที่นักเรียนต้องส่งมีสนะคะเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีสก็โพสต์ไปนะคะโพสต์ไปก่อนหน้านี้ก็คือครั้งที่1 2 3ให้นักเรียนส่งใช่ไหมคะอันนี้คืองานชิ้นที่4แล้วเนาะสมมุตินะคะว่านักเรียนจะส่งงานชิ้นที่4มีดนะคะแบบไหนนะคะแป๊บนึงนะคะมาเข้ามาในห้องนี้แล้วนะคะกดเข้าไปนะกดเข้าไปนะกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปตรงไหนกดเข้าไปตรงที่ว่าให้นักเรียนส่งผลงานชิ้นที่4นกเพนกวินเห็นไหมคะข้างบนนะคะถ้านักเรียนยังไม่ได้ส่งชิ้นที่1 2 3นักเรียนก็กดเข้าไปส่งได้นะคะสมมุติมีดกดเข้าไปในตรงที่นักเรียนส่งผลงานชิ้นที่4นกเพนกวินนะคะของนักเรียนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตานะคะขึ้นมาเป็นหน้าตาขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่มั้ยคะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้ข้างบนใช่ไหมคะจะมีคำสั่งให้นักเรียนเนี่ยส่งผลงานเนาะคะข้างล่างนะคะชื่อนามสกุลห้องเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนลงชื่อไปนะเด็กหญิงตัวอย่างนะคะใส่ชื่อนักเรียนนะคะอันนี้คือผลประโยชน์ของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องเขียนให้มีสนะคะเลขที่ไม่ได้ยากเลยไม่เยอะเลยนิดเดียวนะสมมติเลขที่หนึ่งสมมติมิดอยู่1ทับ1อะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะข้างล่างนี้จะมีคำว่าอัปโหลดภาพใช่ไหมคะคำว่าเพิ่มไฟล์ค่ะให้นักเรียนกดเข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าลากไฟล์มาที่นี่หรือว่าเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ใช่ไหมคะเลือกไปที่คลังภาพของนักเรียนมันก็จะมีรูปที่ในมือถือของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะสมมติเราจะส่งนกเพนกวินใช่ไหมคะส่งนกเพนกวินอันนี้ส่งนกเพนกวินแบบนี้นะเราก็เลือกไปนะใช่ไหมคะเลือกไปเพิ่มไปกดคำว่าเพิ่มนะคะนักเรียนกดทีละภาพนะถ้า2ภาพบางทีไฟล์มันอาจจะใหญ่เกินไปนะนักเรียนกลับไปที่กดไปที่ส่งมาที่1ภาพก่อนส่งมาทีละภาพก็ได้นะบางคนเนี่ยถ่ายวางกัน4ชิ้นงานเลย3ชิ้นเนี่ยวางให้มิดเอามาส่งให้มิดภาพไม่ชัดเลยนะคะภาพไม่ชัดมิดไม่ตรวจนะคะแบบนั้นแก้ไขใหม่นะคะภาพต้องชัดต้องสวยนะคะมาดูนะคะกดเข้าไปเมื่อได้แบบนี้แล้วกดเข้าไปตรงที่อัปโหลดนะอัปโหลดสีฟ้าข้างล่างสี่เหลี่ยมนั้นนะคะกดเข้าไปมันก็จะทำงานนะทำงานส่งเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วนักเรียนก็ดูอีกทีนึงว่านักเรียนเขียนชื่อหรือยังนามสกุลเรียบร้อยเลขที่ถูกต้องนะอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเองนะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือโหลดไปหนึ่งภาพใช่ไหมแล้วก็กดส่งเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้มันก็จะขึ้นไปที่ใน Google นะในแบบฟอร์มของมิสที่มิสรับงานของนักเรียนมันก็จะไปปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้วมิสก็จะได้เช็คได้ใช่ไหมคะโอเคเสร็จเนาะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จงานนะคะเสร็จงานที่นักเรียนส่งมิสนะค่ะสวัสดีค่ะ